ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีเมื่อวันศุกร์นะคะปิดขึ้นมาเกือบถึงแนวต้านที่1148นะคะขาดไปนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าในทางเทคนิคเนี่ยแนวต้านถ้ายังไม่ผ่านก็ยังถือว่าเป็นแนวต้านอยู่นะคะก็ดูจากความเป็นบูลลิชแล้วเนี่ยวันนี้ก็น่าจะได้ทดสอบอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็อัพไซด์ก็จะเหลือน้อยแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยยังอยู่ในเขตโอเวอร์บอทมาประมาณเดือนนึงนะคะยังไม่มีการปรับลงมาเลยนะคะก็คิดว่านะคะถ้าหากว่าทะลุ1148ไปได้แนวต้านก็จะไม่ไกลมากนะคะถ้าหาวิธีตามวิธีไพวอตพอยต์แบบสแตนดาร์ดเนี่ยจริงๆแนวต้านที่ถัดไปเนี่ยจะประมาณ1150นะคะแต่ว่าเราเห็นว่ามัน ค่อนข้างใกล้ไปนะคะก็เลยเลือกแนวต้านที่3ที่1154ขึ้นมาเป็นแนวต้านถัดไปแทนนะคะส่วนแนวรับเนี่ยเรายังจะมองระยะสั้นเป็นเส้นค่าเฉลี่ย5วันแล้วก็10วันเหมือนเดิมนะคะในส่วนของ Stock View วันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัว BJC นะคะจะเห็นว่าขึ้นปิดที่ราคาสูงสุดของวันด้วยแรงซื้อหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นปรับตัวขึ้นส่งสัญญาณซื้อนะคะตัวของ MACD เนี่ยแม้ว่าจะอยู่ต่ำกว่า Signal Line แต่ก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นได้แล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ทดสอบกรอบบนนะคะตาม Trend Line ประมาณ37บาทนะคะแนวรับจะอยู่ที่34แล้วก็ Cut Loss ที่32.75 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัว BH นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยสร้างฐานอยู่แถว45บาทบวกลบนิดหน่อยนะคะขณะที่เป็นแนวเดียวกับบริเวณเส้นแนวรับ EMA 75วันด้วยก็ดูแล้วคิดว่าไม่น่าจะลงลึกกว่านี้นะคะเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยเริ่มทยอยกันส่งสัญญาณซื้อนะคะ BH ก็จะมีแนวต้านอยู่ที่48บาทนะคะรับ45แล้วก็คัทลอสที่13.50ค่ะถัดมาจะเป็นตัวปตท.สผ.นะคะตอนนี้นี่กำลังเทสแนวต้านเดิมนะคะที่185.50 บาทนะคะขึ้นชนเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าเรามองว่าความเป็นบูลลิชเนี่ยน่าจะทำให้สามารถผ่านจุดนี้ไปได้นะคะเพราะเครื่องมือเนี่ยยังให้สัญญาณซื้ออยู่นะคะแล้วก็วอลุ่มเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวเลยนะคะก็มองแนวต้านถัดไปนะคะตามกรอบบนของเทรนด์ไลน์ประมาณ193 บาทแนวรับวันนี้จะอยู่ที่182แล้วก็คัทลอสที่178.50ค่ะตัวสุดท้ายเป็นการบินไทยนะคะจะเห็นว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยราคาไหลลงมาตลอด2สัปดาห์ทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีจะเห็นว่าเป็นการทำให้เครื่องมือระยะสั้นที่อยู่ในเขตโอเวอร์บอทเนี่ยปรับลงมาสู่ระดับปกตินะคะแล้วก็เมื่อวันศุกร์เริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ก็ถือว่ามีลุ้นรีบาวด์นะคะแนวรับจะอยู่ที่15แนวต้านจะอยู่ที่27บาทแล้วก็คัทลอสที่24.40 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ